ไปที่พัทยากันบ้างฮะหลายท่านก็คงน่าจะเคยไปเที่ยวหรือบางท่านก็ไปเที่ยวกันแต่ปรากฏเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวตกใจฮะตกใจเพราะอะไรไปดูคลิปเลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่การแสดงที่เมืองพัทยานะฮะเพราะบางคนคิดว่าเป็นการแสดงมันไม่ใช่การแสดงไม่ใช่ The Day After Tomorrow นะไม่ใช่ฮะ มันคือพายุงวงช้างครับคุณผู้ชมฮะมันเกิดพายุหมุนน่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเป็นพายุงวงช้างพัดลงบริเวณชายหาดพัทยาครับสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากคือพื้นที่ตรงเนี้ยฝนมันตกอย่างต่อเนื่องฮะคุณผู้ชมครับตกติดต่อกันกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วกระแสลมเนี่ยนะฮะมันพัดปลิวว่อนนะฮะนักท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต่างพากันนะวิ่งหลบเข้าไปที่ปลอดภัยก่อนที่พายุเนี่ยจะสงบลงในเวลาสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นดีๆโอ้โหข้าวของมันก็ปลิวเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะขนาดเป็นพายุหมุนพายุงวงช้างนะครับอ่ะนี่คือพัทยาฮะ